ให้เราอธิษฐานนะครับพระบิดาเราสรรเสริญขอบพระคุณสำหรับความรักมั่นคงของพระองค์ขอพระองค์อวยพรการศึกษาพระคัมภีร์ในคืนนี้และสอนพวกข้าพงทั้งหลายผ่านความจริงในพระคำของพระองค์ขอพระองค์ได้รับเกียรติในทุกสิ่งขอบคุณพระองค์ทุกอย่างอธิษฐานต่อพระองค์ร่วมกันในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน You see. โอเคเราถึงยอนยังอยู่ในบทที่หนึ่งนะครับเราสรุปครั้งที่แล้วคือพระเยซูคริสต์มารับบัพติศมากับยอนบัพติสโตแล้วขณะที่รับบัพติศมายอนก็เห็นนิมิตนะครับเห็นพระวิญญาณเหมือนนกพิราบลงมาสถิตบนพระเยซูและยอนรู้ทันทีนะครับนี่คือพระมาสีฮาเพราะพระเจ้าบอกยอนไปแล้วว่าถ้าเห็นเหตุการณ์นี้กับใครคนนั้นแหละยอนบอกว่าไม่เคยเจอพระเยซูตั้งแต่โตมานะครับเป็นไปได้เพราะว่าพระเยซูที่อยู่กับแมรี่โจเซฟเนี่ยอยู่ในกาลิลายส่วนยอนเนี่ยครอบครัวยอนอยู่ภูเขาทั้งแถบถิ่นของคนมานาเซเอฟราอิมนะครับอยู่คนละโยชน์เลยแล้วโอกาสจะเจอกันน้อยมากแล้วเราเชื่อนะครับเมื่อยอนเป็นวัยรุ่นยอนก็เริ่มเข้ากลุ่มนาสีที่เคร่งครัดมากใช้ตัวใช้เวลาส่วนมากในชีวิตของยอนนะครับอดอาหารอธิษฐานแล้วก็สอนประชาชนอยู่ในป่าในถ้ำควาจริงไม่มีป่านะที่นั่นมีแต่ถ้ำมีแต่ทะเลทรายมีแต่ภูเขาฉะนั้นโอกาสที่จะพบพระเยซูนั้นคงไม่มีแน่นอนและนี่เป็นครั้งแรกเมื่อตอนโตเต็มที่นะครับที่พบกันแล้วหมายสำคัญเหล่านี้บอกยอนนะครับนี่คือที่ผู้ที่พระเจ้าบอกว่าจะมาช่วยมนุษย์ผู้ที่มนุษย์รอคอยคือพระเยซูคริสต์แล้วพระเยซูมาแถบนั้นนะครับนี่เป็นบริเวณริมแม่น้ำจอร์แดนซึ่งยอนให้บัพติศมาเราคาดกันว่านะครับเป็นแหล่งที่คนยิวถือว่าศักดิ์สิทธิ์มากสาเหตุเพราะว่านี่เป็นจุดที่เขาเชื่อว่าโมเสสโยชูวานะครับพาคนอิสราเอลจากถิ่นทุรกันดารข้ามแม่น้ำจอร์แดนมาในปาเลสไตน์หรือในดินแดนที่พระเจ้าสัญญาคือจุดนี้อันนั้นเราไม่สามารถจะบอกได้แน่ชัดนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ยืนยันได้ชัดก็คือซากเมืองเยริโคนั่นคือจุดที่ชัดนะครับโยชูวานำกองทัพและประชาชนอิสราเอลข้ามมาหน้าเยริโคเพื่อมาทำสงครามนะครับเยริโคเป็นเมืองด่านริมแม่น้ำจอร์แดนในปาเลสไตน์ถ้าชนะเจริโคก็สามารถเข้ามายึดดินแดนในปาเลสไตน์ได้ในถิ่นที่พระเจ้าสัญญานะครับฉะนั้นนี่เป็นจุดสำคัญเป็นจุดศักดิ์สิทธิ์ซึ่งคนยิวถือว่าเป็นจุดสำคัญในประวัติศาสตร์ของประเทศแล้วเราเชื่อนะครับตลอดประวัติศาสตร์หลายคนจะมาขอทำพิธีบัพติศมาที่นี่แล้วยอนก็ทำพิธีอยู่ที่นี่นะครับเป็นเวลาหลายปีพระเยซูมาที่นี่มาหายอนและในเช้าวันนี้นะครับเมื่อพระเยซูเดินผ่านมาที่นี่ยอนเห็นพระเยซูจึงพูดกับศิษย์ที่อยู่ใกล้ชิดนะครับเราพบว่ายอนมีสานุศิษย์ที่ตามยอนไม่ใช่น้อยเรียนกับยอนแต่ว่าศิษย์มีหลายประเภทนะครับศิษย์บางคนเนี่ยมาใช้ชีวิตอยู่กับยอนเลยเป็นศิษย์ใกล้ชิดแต่ศิษย์บางคนเนี่ยไปๆมาๆคือมาเรียนมาฟังบ้างแล้วกลับไปบ้านทำอาชีพทำอะไรมีครอบครัวแต่เมื่อไหร่มีเวลานะครับเดือนหนึ่งสักวันสองวันก็มาเรียนมาใช้ชีวิตอยู่กับอาจารย์ฉะนั้นเราเชื่อว่าศิษย์จำนวนมากมายนะครับไม่ใช่ศิษย์เต็มเวลาแต่เป็นศิษย์ที่มาเรียนบางเวลามาใช้ชีวิตอยู่กับยอนแล้วศิษย์สองคนนี้นะครับได้ยินยอนพูดเกี่ยวกับพระเยซูศิษย์สองคนนี้นะครับก็เลยตัดสินใจเดินตามพระเยซูเพราะว่าเขารอพระมาสีฮามาตลอดชีวิตแล้วยอนก็สอนเขาเรื่องนี้มาตลอดแล้วเวลานี้พระมาสีฮามาแล้วเขาก็ตั้งใจจะตามนะครับสองคนเดินตามพระเยซูไปแล้วพระเยซูก็ถามว่าท่านมาทำไมมาหาอะไรเราดูวิธีรับศิษย์รับอาจารย์ของยุคนั้นนะครับเขาอ้อมมากไม่ถามตรงๆนะครับว่าอาจารย์ขอเป็นศิษย์ได้ไหมขอไปอยู่ด้วยได้หรือเปล่าเขาไม่นะเขาถามว่าอาจารย์ท่านพักที่ไหนพระเยซูบอกว่ามาดูสิ
พระองค์ตรัสกับเขาว่ามาดูเถิดเขาก็ไปและเห็นที่พระองค์ประทับวันนั้นก็พักอยู่กับพระองค์เพราะขณะนั้นประมาณ4โมงเย็นแล้วฉะนั้นในพระพิธีพูดอ้อมนะครับเขาต้องการตามเป็นศิษย์แต่ว่าไม่ได้ถามโดยตรงถามแต่ว่าอาจารย์พักที่ไหนขอไปดูได้ไหมขอไปเยี่ยมได้หรือเปล่าพระเยซูก็ชวนนะครับพวกนั้นก็ตามไปแล้วก็อยู่พักกับพระเยซูวันนั้นเพราะว่านี่เย็นแล้วนะครับจะเดินกลับก็คงไม่ทันแล้วแล้วก็นี่คือจุดประสงค์ของเขาต้องการใช้เวลารู้จักพระเยซู คนหนึ่งในสองคนนั้นได้ยินยอห์นพูดและติดตามพระองค์คืออันดรูน้องชายของซีโมนเปโตรแอนดรูเป็นน้องชายคนเล็กของเปโตรนะครับเปโตรเป็นพี่ใหญ่เปโตรไม่ได้อยู่ที่นั่นวันนั้นแต่เรารู้ว่าซีโมนเปโตรก็เป็นศิษย์คนหนึ่งของยอห์นนะครับไปๆมาๆเหมือนกันวันนี้น้องชายมาศิษย์อีกคนหนึ่งเป็นใครเราเดาได้นะถึงแม้จะไม่พูดว่าศิษย์อีกคนหนึ่งเป็นใครเราเดาได้ว่านั่นคือยอห์นผู้เขียนกิตติคุณยอห์นเล่มฉะนั้นนี่เป็นวิธีสมัยนั้นนะครับคนที่เขียนมักจะไม่เอ่ยชื่อตัวเองมักจะพูดอ้อมๆว่าเป็นใครแอนดรูก็ไปหาซีโมนพี่ชายของตนก่อนแล้วบอกเขาว่าเราพบพระเมสยาแล้วซึ่งแปลว่าพระคริสต์พระเมสยานี่เป็นภาษากรีกภาษาฮีบรูก็ใช้คำนี้นะครับหมายถึงในภาษากรีกจะเรียกว่าคริสต์หรือว่าคริสต์ภาษาอังกฤษเรียกว่าคริสต์ซึ่งแปลว่าผู้ที่รับการเจิมนะครับผู้ที่รับการเจิมจากพระเจ้าแอนดรูจึงพาซีโมนไปเฝ้าพระเยซูเมื่อพระเยซูทอดพระเนตรเขาแล้วก็ตรัสว่าท่านคือซีโมนบุตรยอห์นคนจะเรียกท่านว่าเคฟัสซึ่งแปลว่าศิลาเมื่อพระเยซูเห็นเปโตรนะครับเปลี่ยนชื่อให้เลยเรียกว่าเคฟัสซีโมนนะครับในภาษาฮีบรูแปลว่าพระเจ้าได้ยินพระเจ้าฟังแต่เคฟัสเป็นภาษาอารามัยนะครับแปลว่าก้อนหินที่นี่จะแปลว่าศิลาแต่ว่าไปแปลว่าศิลาก้อนเล็กๆนะครับเคฟัสไม่ใช่ก้อนใหญ่ในอนาคตพระเยซูจะตรัสว่าเราคือศิลามุมเอกเราคือรากฐานของตึกบนศิลานี้เราจะสร้างพระวิหารของเรานั่นพระเยซูหมายถึงศิลาก้อนใหญ่นะครับหมายถึงพระองค์เองแต่เปโตรนี่จะเป็นก้อนหินเล็กๆนะครับในตึกที่พระเจ้าสร้างแต่หลายคริสตจักรและหลายคนจะเข้าใจผิดนะครับว่าพระเยซูตั้งเปโตรให้เป็นศิลารากฐานที่จะสร้างพระวิหารหรือสร้างคริสตจักรความจริงนั่นเป็นความเข้าใจผิดนะครับในภาษากรีกจะชัดภาษาละแมกจะบอกชัดนะเคฟัสนี่เป็นก้อนหินเท่านั้นเองไม่ใช่ศิลาที่จะตั้งตึกได้พระเยซูคริสต์เองนะครับพระองค์คือศิลาที่จะสร้างพระวิหารสร้างคริสตจักรของพระองค์บนพระองค์นะครับไม่ใช่บนเปโตรลงขึ้นพระเยซูตั้งพระทัยจะเสด็จไปแคว้นกาลิลีพระองค์ทรงพบฟิลิปจึงตรัสกับเขาว่าจงตามเรามาตอนนี้เราจะพบนะครับว่าพระเยซูเริ่มเรียกลูกศิษย์เราพบแล้วนะครับว่ามีสองคนนี้ก็เป็นศิษย์โดยปริยายนะครับก็คือแอนดรูกับยอห์นตอนนี้แอนดรูจะไปเรียกพี่ชายยอห์นจะไปเรียกพี่ชายเหมือนกันนะครับยอห์นจะมีพี่ชายชื่อยากอบเหมือนกันแล้วคนเหล่านี้จะตามพระเยซูเราทราบนะครับว่าตอนนี้คนเหล่านี้เป็นศิษย์บางเวลาของยอห์นบัพติสโตแต่ในอนาคตนะครับศิษย์เหล่านี้จะกลายเป็นศิษย์เต็มเวลาของพระเยซูนะครับทิ้งอาชีพการงานครอบครัวทุกอย่างตามพระเยซูเต็มเวลาคือไปเป็นสานุศิษย์ตลอดชีวิตนะครับติสมาในแคว้นจูเดียจูเดียจะอยู่ทางใต้นะครับแต่พระเยซูเสด็จกลับไปกาลิลีเพราะนั่นเป็นจะว่าเป็นฐานทัพเป็นแหล่งสำคัญของพระเยซูก็คือที่กาลิลีนะครับอยู่ทางเหนือระยะทางเดินเนี่ยโดยปกติเขาว่าจะเดินประมาณ 2-3 วันแล้วแต่เดินเร็วเดินช้านะครับจากเยรูซาเล็มทางใต้ในจูเดียขึ้นไปถึงกาลิลีทางเหนือโดยเฉพาะเมืองคาเปอร์นาอูมหรือเมืองหลายเมืองซึ่งเป็นเมืองเอกนะครับจะต้องใช้เวลา 2-3 วันเพราะว่าเยรูซาเล็มเป็นภูเขานะครับอยู่บนยอดเขาจะต้องเดินลงเขามาแล้วก็ขึ้นเหนือไปอีก
ฉะนั้น2 ถึง 3 วันแล้วแต่คนจะเดินเร็วเดินช้าอย่างไรนะครับคนยิวโดยทั่วไปในสมัยพระเยซูนะครับจะมาเยรูซาเล็มจากทุกทิศทุกทางอย่างน้อยปีละครั้งถ้าอยู่ต่างประเทศแต่ถ้าอยู่ไม่ไกลเขาจะมาปีละ3 ครั้งเพราะว่าเทศกาลสำคัญนะครับ3 ครั้งเทศกาลปัสกาเทศกาลกินขนมปังไร้เชื้อเทศกาลพืชผลแรกหรือบางคนเรียกว่าเทศกาลอยู่เต็นท์สิ่งที่ดีก็คือ3 เทศกาลสำคัญนี่จะใกล้เคียงกันนะครับฉะนั้นถ้ามาทีหนึ่งอาจจะอยู่สัก2-3 เดือนเลยจบ3 เทศกาลกลับบ้านได้เพราะเดินทางบางคนเดินทางมาเป็นเดือนนะครับกว่าจะมาถึงเยรูซาเล็มฉะนั้นเขาใช้เวลาอยู่ที่นั่นสัก2-3 เดือนแล้วก็ค่อยกลับบ้านอันนี้เป็นคนที่เคร่งครัดศาสนาเอาจริงเอาจังนะครับแต่ถ้าคนที่ไม่เคร่งมากหลายปีอาจจะมาสักครั้งหนึ่งหรือทั้งชีวิตถ้าอยู่ต่างประเทศนะทั้งชีวิตอาจจะไม่เคยมาแล้วแม้แต่ครั้งเดียวแต่คนที่เคร่งกัดไม่ไกลเนี่ยพระวิหารจะมีการอธิษฐานทุกอาทิตย์ความจริงทุกวันนะครับถ้าคนที่อยู่ใกล้เดินมาได้ทุกวันถ้าไม่ไกลมากเดินพอไหวเขามีกฎนะครับว่าวันสะบัดโตจะเดินได้กี่ก้าวระยะเท่าไหร่ฉะนั้นถ้าหลายคนอยู่ไกลจะต้องมาก่อนสะบัดโตนะครับเพราะว่าถ้าถึงสะบัดโตแล้วเดินไกลไม่ได้จะมีระยะทางเดินไม่เท่าไหร่นะครับอาจจะไม่ถึงไม่เกินไมล์หนึ่งที่จะยอมให้เดินมานมัสการพระเจ้าได้ฟิลิปมาจากเบสไซดาเมืองของแอนดรูและเปโตรฉะนั้นจริงๆแล้วศิษย์ของพระเยซูส่วนมากนะครับเป็นคนกาลิลายคือแคว้นกาลิลายเป็นแคว้นใหญ่นะครับแต่ว่ามีเมืองเล็กเมืองน้อยอยู่หลายสิบเมืองลักษณะสำคัญของแคว้นกาลิลายก็คือมีทะเลสาบน้ำจืดนะครับใหญ่อยู่ตรงกลางแล้วก็มีเมืองเล็กน้อยเมืองใหญ่เมืองน้อยอยู่รอบๆทะเลสาบกาลิลายฉะนั้นนี่เป็นแคว้นสำคัญนะครับเพราะเป็นแหล่งน้ำคนที่นี่มีอาชีพหลักก็คือจับปลาเพราะว่ามีแหล่งน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในทวีปนั้นหรือในแถบนั้นทั้งหมดนะครับแล้วน้ำจืดที่นี่ก็มาจากหิมะกับน้ำฝนเราทราบนะครับว่าทะเลสาบกาลิลายอยู่ทางเหนือแล้วก็มีทางน้ำจากทะเลสาบกาลิลายไหลลงมาทางใต้ทางน้ำที่ไหลลงมาเนี่ยจอร์แดนนะครับแม่น้ำจอร์แดนจะไหลยาวตั้งแต่เหนือลงมาถึงใต้นะครับสุดจากกาลิลายจากทะเลสาบกาลิลายนะครับไหลลงใต้มาตลอดทางผ่านจูเดียนะครับแคว้นจูเดียซึ่งยาวเหนือจดใต้ก็คง อาจจะหลายร้อยไมล์เหมือนกันแล้วก็ไปจบที่ทะเลตายนะครับทะเลตายเป็นที่ที่ต่ำที่สุดในโลกตามความตำนานนะครับแต่เราเชื่อว่าภาษาทุกวันนี้ยืนยันอย่างนั้นเหมือนกันนะทะเลตายเป็นจุดที่ต่ำมากที่สุดในแถบนั้นแน่นอนคือหมายความว่าอะไรที่ไหลนั่นแล้วก็อยู่ที่นั่นนะครับเพราะว่าสุดแล้วมันไม่ไหลไปไหนอีกฉะนั้นทะเลตายสมชื่อนะครับมันเค็มมากตลอดหลายพันปีนี้สารเคมีเข้มข้นมากปลาอยู่ไม่ได้นะครับไม่มีปลาอยู่ที่นั่นแล้วคนว่ายน้ำไม่เป็นก็ไม่จมน้ำตายนะครับเพราะความหนาแน่นของสารเคมีในทะเลตายเข้มข้นขนาดที่กระโดดลงไปแล้วก็ลอยคนที่เป็นโรคผิวหนังมากมายจะมาจุ่มตัวที่นี่นะครับเพราะว่าเขาบอกแร่ธาตุสารพัดจะช่วยรักษาโรคผิวหนังหลายชนิดได้ฉะนั้นเมื่อพระเยซูตรัสนะครับในข้อ43ว่าพระเยซูเรียกฟิลิปเจอฟิลิปอยู่ระหว่างทางก็สั่งว่าตามเรามาฟิลิปมาจากเบสไซดาเมืองของแอนดรูและเปโตรฟิลิปไปหานาธานเอลและบอกว่าเราพบคนที่โมเสสกล่าวถึงในหนังสือธรรมบัญญัติและคนที่พวกผู้เผยพระวจนะกล่าวถึงคือพระเยซูชาวนาซาเรตบุตรโยเซฟนาธานเอลก็ไปบอกเพื่อนอีกนะครับนี่เป็นวิธีเป็นพยานที่ดีมากและเพื่อเหล่านี้
เราเดาได้นะครับเป็นสิทธิ์ของยอนมาก่อนทั้งนั้นฉะนั้นไม่เพียงแต่รู้จักเพราะว่าเป็นเพื่อนบ้านมีอาชีพใกล้เคียงกันอยู่ในแคว้นเดียวกันแต่ว่าเป็นสิทธิ์ของยอนด้วยฉะนั้นคนเหล่านี้มีความสนใจรอคอยพระมาซีฮาอยู่แล้วแล้วก็พร้อมที่จะติดว่าคนที่โมเสสพยากรณ์มาจริงๆฉะนั้นพวกเขาสนทนากันนะครับแล้วยืนยันวันนี้อาจารย์เรายืนยันแล้วท่านผู้นี้คือพระมาซีฮาแต่ว่าบางคนก็ยังสงสัยเพราะคนยิวโดยส่วนมากนะครับเข้าใจว่าพระมาซีฮาจะต้องลอยลงมาจากฟ้าหรือว่าเกิดในราชวังเป็นกษัตริย์ใหญ่โตนำคนยิวปลดแอกจากศัตรูแล้วก็ลบชนะทุกทิศกลายเป็นมหาอำนาจนั่นคือความฝันของคนยิวนะครับสำหรับพระมาซีฮานั่นเป็นความถูกต้องส่วนเดียวเราพบในหนังสือคำพยากรณ์มากมายนะครับเกี่ยวกับพระมาซีฮาหรือพระเยซูเนี่ยจะมีหลายตอนที่จะทุกข์ทรมานที่จะมาช่วยมนุษย์ก็มีแต่คนยิวไม่สนใจในตอนเหล่านั้นนะครับคนยิวสนใจแต่ตอนที่พระมาซีฮามาปลดแอกมาลบชนะมาเป็นมหาอำนาจและช่วยคนยิวให้เป็นเมืองสำคัญของโลกนั่นคือส่วนที่เขาสนใจเท่านั้นแต่ไอ้ส่วนซึ่งพระมาซีฮาจะมาช่วยมนุษย์จะมาลำบากทนทุกข์ทรมานเขามองข้ามเห็นว่าไม่สำคัญแล้วเขาไม่ต้องการด้วยฉะนั้นนี่คือจุดสำคัญนะครับในอนาคตแม้ว่าคนยิวจะเห็นพระเยซูทำอิทธิฤทธิ์มากมายรักษาคนเจ็บป่วยเรียกคนตายให้ฟื้นช่วยคนทำความดีมากมายแต่คนยิวก็ยังรับพระมาซีฮาแบบนี้ไม่ได้นะ คือคนธรรมดาซึ่งมาช่วยประชาชนแล้วก็จะมาตายเพื่อช่วยคนอันนี้เขารับไม่ได้ผิดหวังตามที่เขาหวังฉะนั้นนี่ก็คือคำพูดธรรมดานะครับฟิลิปไปหานาธานเอลนาธานเอลก็เอ่ยทีเดียวพระเยซูชาวนาซาเรตบุตรโยเซฟนี่หรือพระมาซีฮามันธรรมดาเกินไปนะครับไม่น่าเป็นไปได้เพราะเขามีความหวังว่าพระมาซีฮาจะต้องมาจากเมืองสำคัญเช่นเยรูซาเล็มหรือมาจากที่ไหนที่เป็นราชวงศ์หรือตระกูลโปุโรหิตอันนั้นเขาต้องการแบบนั้นนาธานเอลถามเขาว่าสิ่งดีๆจะมาจากนาซาเรตได้หรือฟิลิปตอบว่ามาดูเถอะฉะนั้นฟิลิปเห็นด้วยตนเองนะครับเห็นพระเยซูสนทนากับพระองค์แล้วและไม่ต้องการเถียงกับเพื่อนบอกเพื่อนว่าอยากรู้มาดูเองมาถามเองมาพบด้วยตัวเองอันนั้นสำคัญกว่าเพราะว่าบ่อยครั้งคนบอกเราไม่เชื่อเพราะว่าเราไม่เห็นหรือว่าเราไม่ได้สัมผัสด้วยตัวเองคนอื่นอาจจะคิดว่าดีแต่สำหรับเราอาจจะไม่ดีจริงฉะนั้นเราจะต้องลองดูนะครับจะต้องชิมด้วยตัวเองถึงจะรู้รสชาติที่แท้จริงว่าดีไม่ดีชอบไม่ชอบฉะนั้นนาธานเอลบอกฟิลิปมาลองดูว่าจริงไม่จริงมาสัมผัสด้วยตัวเองพระเยซูทอดพระเนตรเห็นนาธานเอลมาหาพระองค์จึงตรัสเกี่ยวกับตัวเขาว่านี่แหละชาวอิสราเอลแท้ในตัวเขาไม่มีอุบายฉะนั้นเมื่อเดินมาใกล้นะครับพระเยซูก็ทักนาธานเอลทันทีนะว่าเป็นคนยิวแท้พูดตรงไม่มีอะไรแอบแฝงในใจนาธานเอลทูลพระองค์ว่าท่านรู้จักข้าพเจ้าได้อย่างไรพระเยซูตรัสตอบเขาว่าเราเห็นท่านอยู่ใต้ต้นมะเดื่อก่อนที่ฟิลิปจะเรียกท่านนาธานเอลก็เริ่มแปลกใจนะว่าทำไมพระเยซูรู้จักเขารู้จักบุคลิกนิสัยของเขาโดยที่ไม่เคยพบกันมาก่อนพระเยซูบอกว่ามากกว่านั้นอีกเราเห็นท่านอยู่ใต้ต้นมะเดื่อก่อนที่ฟิลิปจะเรียกท่านโอ้อันนี้มองเห็นภาพแน่ถ้าเป็นสมัยนี้เราจะบอกว่าโอ้คนนี้มองเห็นอนาคตมองเห็นอดีตมองเห็นในสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นมีฤทธิ์เดชมากเหลือเกินแม่เราคงไปหานะครับคงฝากตัวเป็นลูกศิษย์แน่เพราะว่าคนคนนี้คงจะช่วยเราในการดำเนินชีวิตพบความสำเร็จและความปลอดภัยเพราะว่าท่านเห็นทุกอย่างที่คนอื่นไม่เห็นสามารถมองรู้และเข้าใจทุกอย่างได้49นาธานเอลทูลตอบพระองค์ว่ารับบี้พระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้าพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ของอิสราเอลฉะนั้นนาธานเอลเมื่อได้รู้
เห็นฤทธิ์เดชของพระเยซูนะยอมรับว่าพระเยซูเป็นพระเจ้ายอมรับว่าคือผู้ที่คนยิวรอคอยจริงๆนี่เป็นประสบการณ์นะครับไม่ใช่ใครบอกแต่นาธานเอลพบพระเยซูด้วยตัวเองจริงๆอันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะครับบ่อยครั้งเราฟังเราได้ยินคนพูดแต่เราไม่เคยได้รู้จักหรือสัมผัสด้วยตัวเองฉะนั้นประสบการณ์เราไม่ชัดเจนนะครับเราจะบอกได้โอ้ฉันได้ยินคนอื่นสอนฉันได้ยินคนอื่นพูดแต่ถ้าเราบอกว่าฉันได้พบด้วยตัวเองฉันได้สัมผัสด้วยตัวเองฉันเข้าใจด้วยตัวเองนี่คือพยานที่แท้จริงเวลาเราไปศาลนะครับเขาจะบอกว่ามีพยานกับหลักฐานหลักฐานคือวัตถุสิ่งของเหตุการณ์ทั้งหลายแต่พยานคือมนุษย์ซึ่งรู้เห็นเหตุการณ์นั้นด้วยตาได้หูด้วยประสบการณ์ตัวเองอยู่ในเหตุการณ์จริงๆอันนั้นเรียกว่าพยานฉะนั้นเราจะเป็นพยานกับคนอื่นเรื่องพระเจ้าได้เราต้องมีประสบการณ์กับพระเจ้าจริงๆใช่ไหมครับด้วยชีวิตของเราเราถึงเป็นพยานได้ชัดเจนถูกต้องไม่ใช่บอกเขาว่าฉันได้ยินมาคนอื่นบอกฉันอันนั้นไม่ใช่พยานอันนั้นเป็นการเรื่องเล่าต่อๆกันเท่านั้นเอง50พระเยซูตรัสตอบเขาว่าเพราะเราบอกท่านว่าเราเห็นท่านอยู่ใต้ต้นมะเดื่อท่านจึงเชื่อหรือท่านจะเห็นเหตุการณ์ใหญ่กว่านั้นอีกพระเยซูบอกนาธานเอลว่าอ๋อนี่แค่เรื่องนิดหน่อยท่านเชื่อเพราะเราบอกท่านในสิ่งซึ่งท่านคิดว่ามนุษย์ทำไม่ได้แต่ว่าอนาคตท่านจะเห็นเหตุการณ์ยิ่งใหญ่กว่านี้อีกมากด้วยตาด้วยชีวิตด้วยประสบการณ์ของท่านอันนั้นเป็นเรื่องจริงนะครับซึ่งสิทธิ์ทุกคนจะได้เห็นประสบการณ์ด้วยตัวเองจริงๆแล้วพระองค์ตรัสกับเขาว่าเราบอกความจริงกับพวกท่านว่าท่านจะเห็นท้องฟ้าแหวกออกและทูตสวรรค์ของพระเจ้าขึ้นลงอยู่เหนือบุตรมนุษย์อันนี้เป็นภาพนะครับที่พระเยซูจะบรรยายเกี่ยวกับพันธกิจของพระองค์ในอนาคตว่าพระองค์คือพระเจ้าพระเจ้าอยู่ที่ไหนบรรดาทูตสวรรค์ก็ล้อมรอบนะครับคอยปฏิบัติพระองค์เพียงแต่ว่าเราจะเห็นไม่เห็นหรือทูตสวรรค์จะยอมเปิดเผยตนให้เราเห็นสัมผัสหรือเปล่าฉะนั้นนี่เป็นเรื่องจริงนะครับพระเยซูบอกว่าวันหนึ่งสิทธิ์จะเห็นทูตสวรรค์แล้วจะเห็นนิมิตชัดเจนทูตสวรรค์ขึ้นลงบนสวรรค์ลงมาในโลกนี้ตลอดเวลานะครับเพื่อจะปฏิบัติพระเยซูคริสต์และอยู่กับพระองค์พระองค์คือพระเจ้านะครับแม้ว่าในบางสภาพเรารู้ว่าพระเยซูเป็นทั้งพระเจ้าและมนุษย์สมบูรณ์พร้อมกันในเวลาเดียวฉะนั้นในสภาพของมนุษย์พระเยซูคริสต์อ่อนเหน็ดเหนื่อยแล้วรู้สึกเจ็บปวดเหมือนมนุษย์ได้ทุกอย่างแต่สิ่งเดียวที่พระเยซูไม่เหมือนเรานะครับคือพระองค์ไม่ได้ทำบาปในส่วนนั้นนะเป็นส่วนพิเศษซึ่งจะทำให้พระองค์มีสิทธิ์ที่จะจ่ายราคาความบาปแทนมนุษย์คนอื่นได้พระคัมภีร์เปรียบอย่างนี้นะครับอาดามคนที่1ทำบาปเราเป็นลูกหลานอาดัมคนที่หนึ่งเรามีบาปมรดกบาปมาด้วยทุกคนแล้วพระเยซูมาบังเกิดเป็นอาดัมคนที่สองไม่ใช่ลูกอาดัมคนที่หนึ่งนะครับจึงไม่มีบาปแล้วพระองค์ผ่านการทดสอบเหมือนอาดัมคนที่หนึ่งอาดัมคนที่หนึ่งแพ้ทำบาปอาดัมคนที่สองคือพระเยซูชนะแล้วไม่บาปเราจะพบได้นะผีปีศาจจะมาทดสอบพระเยซูครั้งแล้วครั้งเล่าจะมาเอาชนะพระองค์แต่พระเยซูชนะทุกครั้งและเมื่อพระองค์ชนะพระองค์ไม่มีบาปนะครับพระองค์จึงบริสุทธิ์และสามารถตายแทนอาดามคนที่หนึ่งได้ชดใช้หนี้บาปแทนอาดามคนที่หนึ่งและลูกหลานทุกคนอันนั้นคือสิ่งที่พระองค์จะเสด็จมาทำเพื่อมนุษยชาตินะครับที่เชื่อและยอมรับความช่วยเหลือของพระองค์ฉะนั้นในบทเรียนที่สำคัญนะครับพระองค์พยากรณ์ถึงอนาคตในสิ่งที่พระองค์จะทำให้สิทธิ์เห็นและสิทธิ์เหล่านี้จะเห็นด้วยตาสัมผัสด้วยชีวิตตนเองแล้วจะบอกเราต่อๆมาตลอด 2,000 ปีนี้นะครับว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าที่แท้จริงได้เสด็จมาช่วยมนุษย์และเสียสละพระชนชีพบนไม้กางเขนเพื่อเราอย่างแท้จริงฉะนั้นนั่นเป็นความหวังของเรานะครับและของสิทธิ์ไม่เพียงแต่ยิวนะครับแต่มนุษย์ทั้งโลกจะมีโอกาสได้รับชีวิตใหม่ทางพระเยซูคริสต์โดยยอมรับความช่วยเหลือของพระองค์
เราจะพ้นบาปขอให้เราอธิษฐานนะครับพระบิดาเราสรรเสริญขอบพระคุณพระองค์สำหรับความรักมั่นคงของพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่ช่วยเราในทุกสิ่งและเมตตาต่อเราและช่วยปลดปล่อยเราจากความผิดบาปทั้งสิ้นทั้งมวลพระองค์เจ้าข้าขอเมตตาเราที่เข้าใจความจริงและมีประสบการณ์กับพระองค์พระเยซูคริสต์ด้วยชีวิตของเราไม่เพียงแต่ได้ยินคนอื่นสอนคนอื่นเล่าแต่เรารู้จักพระองค์ด้วยตัวเองเพราะเราสัมผัสกับความรักและมีประสบการณ์ที่ได้รู้จักเห็นพระองค์ในชีวิตของเราขอเมตตาพวกข้าพระองค์ทุกคนที่จะแสวงหาพระองค์และยอมรับความช่วยเหลือจากพระเยซูคริสต์และรับการปลดปล่อยให้เป็นอิสระจากธาตุบาปมีชีวิตใหม่มีสันติสุขและเชื่อพึ่งพระองค์ตลอดไปอธิษฐานต่อพระองค์ร่วมกันในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน